สื่อตีพิมพ์สื่อตีพิมพ์หมายถึงวัสดุที่บันทึกข้อมูลและสื่อความหมายในรูปแบบของตัวอักษรพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรผลิตขึ้นและรวบรวมเป็นเล่มสามารถรับรู้สารสนเทศชนิดนี้ได้โดยการอ่านโดยวัสดุตีพิมพ์ของห้องสมุดมีดังนี้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องคือสิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องกันตามวาระที่กำหนดไว้ส่งพิมพ์ต่อเนื่องและเสนอข่าวสารข้อมูลและความรู้ที่ทันสมัยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องแบ่งได้3ประเภทคือวารสารหนังสือพิมพ์และหนังสือรายปีลักษณะของวารสารพิมพ์เผยแพร่เป็นประจำตามวาระที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนและต่อเนื่องกันมีชื่อเรียกที่แน่นอนรูปเล่มของวารสารแต่ละชื่อเป็นแบบเดียวกันตีพิมพ์เรื่องราวต่างๆของผู้แต่งหลายคนรวมอยู่ในเล่มเดียวกันมีเลขที่ของปีที่ฉบับที่หรือเล่มที่และวันเดือนปีประจำฉบับประเภทของวารสารวารสารทั่วไปวารสารเฉพาะวิชาวารสารกึ่งวิชาการการจัดเก็บวารสารในสำนักวิทยาบริการวารสารใหม่จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อวารสารไว้บนชั้นวารสารใหม่วารสารล่วงเวลาจะวางเรียงไว้บนชั้นวารสารปิดวารสารเย็บเล่มเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อวารสารและความเก่าใหม่โดยมีการทำดัชนีวารสารหรือเครื่องมือสำหรับค้นหาบทความในวารสารต่างๆที่ต้องการได้โดยสะดวกและรวดเร็วเช่น Education Index Reader Guide หนังสือพิมพ์คือสิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวใหม่ๆมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวสดบทความและความรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์การจัดเก็บหนังสือพิมพ์ในสำนักวิทยาบริการหนังสือพิมพ์ใหม่นำไปวางไว้บนที่วางหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาไว้ย้อนหลังได้1ปีจัดเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาไว้ตามลำดับตัวอักษรของชื่อหนังสือพิมพ์และในแต่ละชื่อก็จัดเรียงไว้ตามลำดับวันเดือนปีหนังสือรายปีคือสิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องกันเป็นรายปีมุ่งเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งสถิติต่างๆที่น่าสนใจจัดหนังสือรายปีไว้เป็นประเภทหนึ่งของหนังสืออ้างอิงยกตัวอย่างเช่นหนังสือรายงานประจำปีหน่วยงานต่างๆสมภัสสอนจุลสารหมายถึงสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็กเป็นเล่มปกอ่อนมีความหนาอยู่ระหว่าง 2-60 หน้าเนื้อเรื่องทันสมัยจบในตัวเองเป็นเล่มๆเช่นจุลสารของกรมอนามัยจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการจัดเก็บจุลสารห้องสมุดส่วนใหญ่นิยมเก็บจุลสารไว้ในตู้จุลสารโดยแยกเก็บไว้ตามลำดับตัวอักษรของหัวเรื่องซึ่งแยกไว้เป็นแฟ้มสำหรับจุลสารของสำนักวิทยาบริการเก็บไว้ในตู้จุลสารโดยจัดเรียงตามลำดับเลขทะเบียนจากน้อยไปหามากผลิตภาพหมายถึงข้อความที่ตัดจากสิ่งตีพิมพ์แล้วนำมาผนึกบนกระดาษให้หัวเรื่องแล้วจัดเข้าแฟ้มไว้ในตู้ให้ผู้ใช้ศึกษาค้นคว้าสำหรับสำนักวิทยาบริการจัดเก็บไว้ในตู้ผลิตภาพโดยเรียงตามลำดับเลขทะเบียนจากน้อยไปหามากเรื่องที่ห้องสมุดเลือกทำกริตภาคเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศหรือสถานที่สำคัญต่างๆชีวประวัติบุคคลการเมืองและการปกครองสุขภาพอนามัยภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือสถาบันที่ห้องสมุดนั้นสังกัดอยู่เรื่องราวและภาพประกอบต่างๆที่ค้นหาได้ยากจากหนังสือประโยชน์ของการทำกริตภาคเป็นการจัดรวบรวมภาพและเรื่องในเรื่องเดียวกันท
ที่กระจัดกระจายอยู่ในสิ่งพิมพ์หลายประเภทมาไว้ที่เดียวกันประหยัดเนื้อที่จัดเก็บสิ่งพิมพ์ต่างๆหนังสือตำราหมายถึงหนังสือที่ให้ความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยผู้แต่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาการนำเสนอเนื้อหามักใช้คำศัพท์เฉพาะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมีภาพประกอบตารางแผนภูมิแผนที่แผนผังเพื่อการอธิบายเรื่องราวให้ละเอียดชัดเจน 5. หนังสือสำหรับเด็กหมายถึงหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กมีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของเด็กห้องสมุดนิยมจัดเก็บหนังสือเด็กไว้เป็นสัดส่วนแยกจากหนังสือทั่วไป 6. นวนิยายคือเรื่องที่ผู้เขียนเขียนจากจินตนาการผู้อ่านนวนิยายจะได้รับความเพลิดเพลินและเรียนรู้ชีวิตในแง่มุมต่างๆห้องสมุดจัดเก็บนวนิยายแยกจากหนังสือประเภทอื่นๆรวมเรื่องสั้นเรื่องสั้นคือวิกฤตการณ์ชุดหนึ่งมีความสัมพันธ์สืบเนื่องกันหนังสือรวมเรื่องสั้นคือรวมเรื่องสั้นหลายๆเรื่องไว้ในเล่มเดียวกันห้องสมุดนิยมจัดเก็บรวมเรื่องสั้นเรียงตามลำดับเลขผู้แต่งแยกจากหนังสือประเภทอื่นๆ 8. หนังสือสารคดีวิชาการเป็นสิ่งพิมพ์ที่บันทึกข้อมูลความรู้ข้อเท็จจริงเพื่อการค้นคว้าวิจัยครอบคลุมถึงหนังสือตำราวิชาการเก้าหนังสืออ้างอิงคือหนังสือที่ให้เรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆโดยมีการเรียงลำดับอย่างเป็นระบบปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยเป็นงานวิจัยที่เรียบเรียงขึ้นประกอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนื้อหาเป็นผลการวิจัยที่ผู้ศึกษาสนใจหรือเป็นการพิสูจน์สมมติฐานเรื่องที่สงสัย